The Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญการเลือกตั้งสหรัฐครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเศรษฐกิจและการลงทุนและถ้าคุณเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจครับจะต้องปรับตัวอย่างไรทรัมป์กับไบเดนซีนาริโอต่างๆถ้าเกิดทรัมป์ได้นะครับต่อสมัยที่2หรือว่าไบเดนได้ภูมิทัศน์ของการลงทุนแต่ละธุรกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไรรวมทั้งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนอยากทราบครับหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนที่จะได้ประโยชน์ได้รับผลกระทบนะครับเรื่องนี้ผมว่าเราต้องวิเคราะห์กันวันต่อวันนะครับไปเรื่อยๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมพูดคุยกับคุณบอมสรพลวีระเมธิกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสจาก K Security สวัสดีคุณบอมครับสวัสดีทางคุณเคนแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดครับครับคุณบอมติดตามตลอดนะครับผมดูตอนเช้าเนาะ KSEC ครับมีการวิเคราะห์เรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วก็เหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเอาอันนี้ก่อนล่าสุดพอทรัมป์ติดโควิดเนี่ยเป็นไงนักวิเคราะห์งงกันมั้ยฮะก็งงกันครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่หลายคนก็รู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยผันผวนเกือบมาติดลบประมาณ 300-400 จุดแล้วก็หุ้นเอเชียส่วนมากปรับตัวลงมาประมาณ 1% นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารีโคเวอร์ค่อนข้างเร็ว นะครับแล้วก็มีคนคือมันมองเรื่องนี้ได้หลายมุมมากนะครับบ้างก็ออกมาวิจารณ์ในลักษณะที่ว่าเหมือนการเข้าถึงของยาเนี่ยเหมือนแบบประธานาธิบดีกับคนอื่นๆเนี่ยเหมือนมันทิ้งกันเยอะอะทำไมทำตัวหายเร็ว3วันหายเลยออกมาบกไว้บกมือถอดหน้ากากใช่ในฐานะที่อเมริกาเองก็เป็นเบอร์หนึ่งของเจ้าผู้ติดเชื้อ คนก็มันก็เหมือนมีความแบบไม่เท่าเทียมกันประเด็นนี้ด้วยคือมันมีการมองหลายมุมนะครับรวมถึงมุมที่มีการดีเบตแล้วก็รู้สึกว่าพอผลหลังจากการดีเบตโพก็ทิ้งห่างออกขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับคือไบเดนเริ่มทิ้งห่างไปเรื่อยๆใช่ครับก็คือถ้านับจากโพที่เป็นอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือก่อนดีเบตเนี่ยทิ้งกันอยู่ประมาณสัก6คะแนนนะครับแต่พอหลังดีเบตเนี่ยขึ้นมาเกือบ10ละนะครับเราก็เลยจะเห็นได้เลยว่าตัวแอสเซทต่างๆเนี่ยที่มาโปไปทางไบเดนเนี่ยแล้วก็รวมถึงไฟแมเนเจอร์ทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มมีการปรับพอร์ตนะครับเริ่มมีการปรับพอร์ตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอางี้ผมอยากให้คุณบอมเล่าคร่าวๆก่อนในฐานะคนที่อยู่ใกล้ตลาดทุนมากนะครับแล้วก็คุยกับฟันด์แมเนเจอร์ครับในไทยในต่างประเทศเองก็ตามทีเขาจับตาอะไรบ้างครั้งนี้ไฮไลท์คืออะไรมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่ควรจะดูอย่างใกล้ชิดบ้างครับคือหนึ่งเลยเนี่ยคือเพราะว่าโพลิซีของเดโมแครตกับริพับลิกันเนี่ย รอบนี้ฉีกกันอย่างชัดเจนมากคือจริงๆในอดีตเนี่ยก็ฉีกกันแล้วนะครับแต่รอบนี้คือง่ายๆเลยคือถ้าคุณลองดูจุดใช้ความสนใจเนี่ยรอบนี้คือไม่ได้มีใครพูดถึงโพลิซีของทรัมป์เลยนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าโพลิซีของทรัมป์4ปีที่ผ่านมาคืออะไรหลักๆคืออเมริกันเฟิร์สทำทุกอย่างเพื่อเข้าไปที่อเมริกันเฟิร์สนะครับแล้วก็คือง่ายๆคือไบเดนเนี่ยก็เหมือนพยายามที่จะทวิสต์ในหลายๆโพลิซีที่ทำเขาเคยทำไว้เนี่ยกลับหมดเลยนะครับซึ่งไอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันส่งผลต่อเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะพลังงานนะครับโดยเฉพาะ material นะครับ shipping นะครับ global pay อย่าง trade war ต่างๆพวกนี้มันส่งผลเยอะนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งเลยคือถ้าดูจากสถิติเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนักลงทุนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงตลาดไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใช่ครับคือตลาดรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเดโมแครตอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นการเลือกตั้งสมัยที่2แล้วเดโมแครตได้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเท่ากับการที่รีพับลิกันพลิกขึ้นมาก็คือกราฟนี้ถูกไหมฮะใช่ครับคือมันพลิกเลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูคือจะเห็นได้เลยว่าพอเวลามันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยคนรู้สึกว่าเฮ้ย4ปีที่ผ่านมาเราปรับพอร์ตตามนี้ไปละก็กลัวว่า4ปีข้างหน้าเราต้องมีการปรับพอร์ตใหม่ซึ่งการปรับพอร์ตใหม่เนี่ยบางทีมันทำเกิดทำให้เกิดความผันผวนได้และรอบนี้มันดันเป็นลักษณะที่ว่ากลุ่มเทคถูกปรับความหมายคืออะไรเพราะว่าเทคเนี่ยคือเป็น market cap เบอร์หนึ่งแล้วเวลาเขาปรับเนี่ยมันย่อลงมานิดเดียวเนี่ยมันส่งผลเยอะต่อตลาดหุ้นแล้ว policy ของทั้งสองท่านไม่เหมือนกันเลยที่มีต่อกลุ่มเทคโอ้ชัดเจนเลยใช่ครับงั้นตอนนี้ก็เลยดู policy เป็นหลักผมเอา policy ก่อนดีไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไหนครับนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าหลักๆเลยเนี่ยที่ทุกคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วเนี่ยก็คือการขึ้นภาษี corporate tax นะครับจาก 21 ไปเป็น 28% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรานับจากภาพรวมเนี่ยนะครับกลุ่มเทคเนี่ย
เป็นกลุ่มที่จะเสียประโยชน์สูงที่สุดนะครับถ้าใครจำกันได้เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเนี่ยนะครับสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กลุ่มเทคเขาเพอร์ฟอร์มได้เนี่ยนอกเหนือจากการดิสรัปเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ได้ประโยชน์จากการที่ corporate tax เนี่ยลดลงมานะครับจาก 35% ลงเหลือ 21% นะครับรวมถึง overseas tax ด้วยที่ทำให้มีงบ off balance sheet ออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นอย่าง Apple เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ปี2016 2017 2018เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการปันผลพิเศษแล้วก็ซื้อหุ้นคืนเนี่ยในระดับหลักหมื่นหลักแสนนะครับล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้ความซื้อหุ้นคืนหรือถึงเป็นการเร่งที่ทำให้หุ้นปรับตัวขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะว่าถ้าจะนับในแง่ของตัว tax เนี่ยนะครับตัว earning before tax เนี่ยกลุ่ม tech เนี่ยเขานำมาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะปีนี้ด้วยซ้ำนะครับนี่คือเป็นประเด็นแรกที่อาจจะมีความกังวลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าส่วนใหญ่นักลงทุนฝั่งเทคหรือว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการฝั่งเทคโนโลยีก็คงจะโลทำโลทำนิดๆเพราะมันเป็นประโยชน์กับตัวเองใช่ครับอันนี้คือในฝั่งของตัวภาษีนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นเบอร์หนึ่งอย่าง S&P เนี่ยนะครับก็ประมาณการในว่าตัว earning per share เนี่ยก็จะอาจจะมีดาวไซด์จากเรื่องของเฉพาะ corporate tax เนี่ยนะครับอาจจะลงมาจากบริเวณประมาณสักเกือบ160เนี่ยลงมาอยู่ประมาณบริเวณสัก140กว่าๆขึ้นอยู่กับว่า consensus ของแต่ละที่เนี่ยเขาทำยังไงนะครับซึ่งไอการปรับตัวลงมาตรงนี้เราลองเอามาเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีในอดีตของหุ้นสหรัฐนะครับมันก็จะเป็นดาวไซด์ของหุ้น S&P เนี่ยประมาณ 8-10% โอ้โหนะครับไม่น้อยนะครับเฉพาะตัว corporate tax นะครับซึ่งแค่ corporate tax นะเนี่ย corporate tax ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราไม่นับเรื่องของโครงสร้างรายได้ที่จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คือแค่แท็กเพียวๆเอาแค่ว่าถ้าเกิดว่าจบวันที่3วันที่4เสร็จปุ๊บไบเดนได้เรื่องนี้เข้าสู่สภาอะไรเรียบร้อยครับก็เรียบร้อยเลยโดนฟันเลยแท็กนี้ถูกต้องแต่ว่าอาจจะมีโน้ตนิดนึงครับคือตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าเขาพูดถึงเลข 28% จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอดูการดีเบตอีก2ครั้งในวันที่15และ22ถ้าไบเดนเขายอมดีเบตนะเพราะบางทีเขากลัวทรัมป์ว่าจะติดหรือเปล่านะครับรวมถึงตัววิสเพรสิเดนต์อย่างไมค์เพนซ์กับตัวคามาลาแฮร์ริสด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมอีกนิดนึงแล้วกันคือตอนนี้มันเป็นการฝั่งวิเคราะห์จากฝั่งของอย่างพวกผมก็วิเคราะห์ไปว่าเรามองยังไงนะครับแต่ว่าคีย์หลักเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ที่ว่าโอเคถ้าตอนนี้เราเชื่อตามโพลไบเดนเนี่ยนำห่างแต่คีย์ที่สำคัญมากกว่านั้นเลยคือสวนะครับแล้วก็ตัวคะแนนเสียงของโพสวตอนนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ได้ทิ้งกันเหมือนเกณฑ์ของตัวเฮาส์คือต้องบอกกับทุกท่านว่าจริงๆเลือกครั้งนี้มีการเลือกสวด้วยใช่ครับซีเนตประมาณ100คนนะครับซึ่งจะหมดอายุอายุประมาณเทอมนึง6ปีครับนี่ถ้าสมมติว่าประมาณ30กว่าคนเนาะ35และรีพับลิกันเยอะจริงๆสวในส่วนใหญ่รีพับลิกันจะได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เลยน่าสนใจว่าเวลาเขาจะผ่านร่างกฎหมายอะไรเนี่ยสส.คือ House of Representatives จะชงขึ้นไปก็คล้ายๆของประเทศเรานั่นแหละแล้วก็สว.จะรับหรือไม่รับจะตีตกหรือเปล่ามันเป็นกระบวนการถ่วงดุลทางอำนาจถูกต้องทีนี้ตอนเนี้ย House ตอนเนี้ยเป็นของเดโมแครตครับคือคุณแนนซี่โพลินซีเนี่ยเป็นประธานสภาแต่ราษฎรในขณะที่ของดิเซเนตนี่เป็นรีพับลิกันครองอยู่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณบอมบอกถ้าซีเนตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือต้องบอกว่ารอบนี้เปลี่ยน35แล้วอัตราส่วนคือ23-12เลยซึ่งรีพับลิกันก็ถือว่ามีความเสี่ยงด้วยนะครับแต่ว่าคือจริงๆโพของสวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดมากคือเรียกง่ายๆว่ามันไม่ได้ทิ้งกันเหมือนสสคนก็เลยมีความกังวลว่าสมมุติว่าออกในกรณีที่ไบเดนเนี่ยชนะการเลือกตั้งแต่ไม่สามารถครองเสียงสภาส่วนบนได้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยระวังว่าจะเป็นเหมือนเดดล็อกความหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจคือต้องบอกว่ามีบางนักวิเคราะห์พูดถึงเรื่องของ GDP อเมริกาเนี่ยไม่โตด้วยนะครับโหถ้าเกิดว่าเกิดซีนาริโอนี้เกิดซีนาริโอนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคือมาตรการที่เขาคาดการว่าจะมีการออกมาเช่น2ล้านล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้ออกหรืออาจจะถ่วงดุลรอไปเลยเหมือนรอบล่าสุดที่วันนี้ที่เราคุยกันวันนี้ทำเพิ่งตีตกก็ตีตกเลยคือไหนก็ไหนละก็คือทะเลาะกันมาตั้งแต่ 2.4 ไล่ไป 1.6 ครับแล้วก็เหมือนพยายาม 2.2 แล้วก็เปลี่ยนกันมาจริงๆมันตอนแรกสุดเลยเนี่ยมัน3กว่านะครับแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ครับคือมันก็เหมือนกับว่าไปพูดลักษณะที่ว่าไอ้เม็ดเงินตรงนี้มันลงไปในรัฐของเดโมแครตเป็นส่วนใหญ่มันก็มีการโจมตีกันความเองก็เลยบอกว่าไหนๆก็ไม่ชนะคือโพลเนี่ยมันทิ้งแล้วก็เขาก็เหมือนพยายามใช้กลยุทธ์ว่าถ้าอยากให้ผ่านเนี่ย
เลือกเขาเป็นประธานาธิบดีสิเดี๋ยวหลังจากนั้นน่ะเขาจะมาเลือกให้ okay. นะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าอย่างตอนนี้คือก็ต้องก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เลยเป็นเกมแบบนี้เพราะฉะนั้นคือรอบนี้นอกเหนือจากดูว่าใครเป็นประธานาธิบดีเนี่ยต้องดูคะแนนเสียงด้วยในสภาสูงว่าใครได้ไปนะครับใช่ครับที่บอกว่าเวลาจะผ่านร่างกฎหมายมันไม่ได้ง่ายไม่ง่ายแล้วก็สำคัญอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมันมีชัดดาวได้ซ้ำถูกต้องครับถ้าเกิดมันเกิดเดดล็อกเกิดขึ้นย้อนกลับมาครับ policy ของฝั่งเดโมแครตมีอะไรครับนอกจากตัวcorporate taxที่น่าจะมีผลกระทบเป็นไฮไลท์คือจริงๆล่ะอันนี้ผมพูดถึงภาพรวมของอเมริกาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวลงมาที่บ้านเรานะครับในฝั่งของตัวเดโมแครตเนี่ยนอกเหนือจากที่เราพูดถึงเรื่องตัว corporate tax แล้วเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการที่ไปเจรจากับพาร์ทเนอร์ในหลายๆทวีปทั่วโลกใหม่นะครับนำโดยสงครามการค้ากับจีนนำโดยข้อตกลงเรื่องของการคว่ำบาตรอิหร่านนะครับนำโดยเรื่องของ green energy อย่าง Paris Agreement นะครับ TPP ต่างๆนะครับรวมถึงแคนาดาแล้วก็ยุโรปที่มีการขึ้นภาษีไปพวกนี้ก็จะมีการเอามาถูกการเอามาเจรจากันใหม่หมดนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นโมเมนตัมในเชิงบวกคือเรารู้แหละว่า worst case คืออะไรไปแล้วนะครับก็คือการคว่ำบาตรไม่ให้น้ำมันออกมาการขึ้นภาษีในระดับ 360,000 ล้านเหรียญนะครับ 20-25% line segment นะครับแล้วก็ตัวถอนตัวเองออกจากข้อตกลง Paris Agreement นะครับต่างๆพวกนี้แล้วก็พยายามดึงให้หลายๆบริษัทกลับเข้าไปในอเมริกาเนี่ยก็จะถูกเอามาเจรจาใหม่กันหมดซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นบวกแบบอ่อนๆในระยะของเป็นเหมือนเอาคือเป็นเหมือนเซนติเมนต์เชิงบวกในฝั่งของ Global Pay ด้วยครับคือก็จะรู้สึกว่าโลกมันจะผ่อนคลายความตึงเครียดมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นหันมาคุยกันมากขึ้นหันมาคุยกันมากขึ้นใช่ครับคือโน้ตนิดนึงครับเรื่องของการเจรจาการค้าเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าภาษีทั้งหมดทาริฟจะถูกถอนหมดแต่อาจจะลงไปที่รายเซกเมนต์บางเซกเมนต์มากขึ้นนะครับรวมถึงการที่พูดคุยกันว่าการคว่ำบาตรเนี่ยก็อาจจะทำให้น้ำมันเนี่ยที่มีการคาดการไว้ว่าจะออกมาเกือบ2ล้านบาร์เรลที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะออกมาในตลาดมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ Green Energy เอาตัวเองกลับเข้าไปในนั้นนะครับพวกนี้มันก็จะส่งผลขึ้น1เลยเนี่ยภาพรวมคือเราประเมินว่าดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าถ้าไบเดนมานะครับ2เลยเนี่ยเราคาดการว่าglobal trade momentum พวก commodity ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พวก shipping ต่างๆเนี่ยน่าจะ perform น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับ3เลยเนี่ยนะครับกลุ่ม green energy นะครับกลุ่มพลังงานทดแทนต่างๆเนี่ยน่าจะเห็นการ wage มากขึ้นอันนี้น่าจะมาเนาะใช่ซึ่งอันนี้ผมโน้นนิดนึงว่าวันที่26ตุลาเนี่ยจีนเองก็จะมีการแถลงแผนประเทศ5ปีข้างหน้าซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่อง green energy เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเบอร์หนึ่งอย่างอเมริกาครับเบอร์สองอย่างจีน go green ทั้งคู่เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่รวมถึง MSCI เนี่ยมีโอกาสปรับพอร์ตเนี่ยออกจาก fossil ออกจากพวกแท่นขุดเจาะ EP เนี่ยมาอยู่ในฝั่งของ green energy มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าราคาน้ำมันก็อาจจะยังถูกลิมิตอัพไซด์อยู่ถ้าเป็นไบเดนมาครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3อย่างที่เห็นดอลลาร์จะอ่อนค่าครับกรีนเอเนจีนะครับอุตสาหกรรมนี้หรือที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นอัพไซด์มากขึ้นในขณะที่คอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยเราก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่สะท้อนผ่านเรื่องของเศรษฐกิจละกันนะครับก็คือเชื่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าเขาสามารถเป็นแอบโซลูทพาวเวอร์ของคะแนนเสียงได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเห็นการออกเมกะโปรเจกต์ต่างๆมานะครับก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับก็คือเอาเรื่องของแท็กซ์ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมาครับมาช่วยในการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มการจ้างงานแล้วก็อัดเป็นเมกะโปรเจกต์ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวก material con material นะครับพวกนี้น่าจะได้ประโยชน์ก็คือ infrastructure ของสร้างพื้นฐานก็จะเกิดขึ้นเยอะใช่ครับแล้วมันก็จะตามมาด้วยการระดมทุนออกพันธบัตรนะครับซึ่งจะเป็นการ supply bond ออกมานะครับ yield ก็อาจจะมีการเร่งตัวขึ้นนะครับกลุ่มแบงก์กลุ่ม finance เนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้นะครับผมขออนุญาตชวนคุยเรื่อง trade war เป็นหลักก่อนเพราะนี่คือ billing ที่ใหญ่ที่สุดค่าที่ใหญ่ที่สุดถ้าเกิดของทรัมป์เนี่ยคิดว่าคงจะเหมือนเดิมแหละถูกต้องครับก็อาจจะมีการตกลงเฟดไปแต่ว่าความตึงเครียดยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ต่างคนก็ต่างดึงนะครับฐานการผลิตกลับมาถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดเป็นของไบเดนเนี่ยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมันจะเปลี่ยนรูปแบบยังไงคือต้องบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยผมมองว่าซอฟต์ลงนะครับคือไม่ว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยคือเขาคงไม่เอาของคู่แข่งคนเดิมมาใช้ต่อ เขาคงก็ต้องมีการเจรจาว่าสมมุติว่าไบเดนขึ้นมาปุ๊บแล้วบอกว่าเฮ้ยมีบางสินค้าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยสุดท้ายแล้ว
การขึ้นภาษีเนี่ยไม่ได้ช่วยให้การจ้างงานไม่ได้ช่วยให้การขาดดุลการค้าลดลงแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้ราคาบางสินค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับในการเพิ่มทาริฟขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะเอาตรงนี้แล้วก็ทยอยต่อรองนะครับว่าอย่างถ้าใครจำได้เนี่ยก้อนแรกเลยเนี่ยคือ 50,000 ล้านเนี่ยก็จะเป็นพวกสินค้าคอมมูนิตี้เป็นหลักนะครับเป็นเหล็กอลูมิเนียมทองแดงต่างๆแล้วก็มาถึงสินค้าพวกเกี่ยวกับพลังงานนะครับสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับ IT ต่างๆนะครับผมเชื่อว่าส่วนนึงเนี่ยไอ้ฝั่งของตัวคอมมูนิตี้เนี่ยน่าจะมีการลดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าเมกะโปรเจกต์ที่อเมริกากำลังจะลงนะครับก็คือเป็นการบิวอินฟราต่างๆพวกนี้แล้วมันก็ต้องใช้วัสดุวัตถุดิบพวกนี้จากบางประเทศโดยเฉพาะจีนถูกถูกพวกแร่อะไรก็ไม่รู้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้ถ้ามันวินวินเนี่ยมันก็อาจจะมีการเอาออกได้ซึ่งตรงนี้พอแค่เอาออกนิดเดียวนะครับคือผมว่าอย่างที่เมื่อกี้สนับสนุนไปตอนแรกคือคอมโมดิตี้เพลย์เนี่ยนะครับรวมถึงชิปปิ้งเพลย์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็น2ธีมที่น่าติดตามในช่วงต้นไตรมาส1ปีหน้าเลยครับนะครับเราเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกShipping Pay, Community Pay หรือจะเป็น Green Energy ต่างๆถ้าเกิดว่าเกิดซีนาริโอเหล่านี้เกิดขึ้นครับอันนี้มองในแง่ของสหรัฐแล้วก็เรื่องของ Global ครับถ้ามองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเมื่อกี้เรามองนักลงทุนแล้วนักลงทุนก็คงจะเห็นธีมคร่าวๆเดี๋ยวผมค่อยไปอีกสเต็ปนึงที่เป็นกึ่งๆมองเลยว่าอุตสาหกรรมไหนได้ประโยชน์อะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นมองของประเทศไทยเนี่ยคิดว่าเป็นไงโอเคถ้าเป็นมองประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าไบเดนชนะการเลือกตั้งแบบ absolute power เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นในฝั่งของ emerging market นะครับโดยเฉพาะในฝั่งของเอเชียอาเซียนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์เมื่อเทียบกับตัวทรัมป์คือ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าประเทศ asset เนี่ยที่ perform ที่สุดเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็น US equity อันนี้เรามีกราฟมาจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าเราดูฝั่งอาเซียนเนี่ยแล้วก็ดูฝั่งบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเยอะนะครับผมเชื่อว่าภาพนี้อาจจะค่อยๆกลับได้นะครับหรือเรียกง่ายๆว่ามันจะเหมือนซอฟต์ลงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในฝั่งของเอเชียเอเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวยิวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเพิ่มคอร์เปอเรทแท็กซ์นะอเมริกาเพิ่มคอร์เปอเรทแท็กซ์นะครับแล้วก็เพิ่มตัวเม็ดเงินลงไปเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาคือตัวเบรกอีเวนต์ยิวเนี่ยก็คือเหมือนกับความคาดหวังของเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้ในขณะที่ตัวยิวหรือ nominal yield เนี่ยทรงตัวเพราะฉะนั้นตัว real yield เนี่ยมันจะถูกกดดันให้มันอยู่ในระดับติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ real yield กดอยู่ระดับติดลบเนี่ยนะครับบางประเทศเนี่ยที่เป็นพวกแบบ yield ก็จะ perform ได้นะครับแต่ถ้าเป็นค่าเงินเนี่ยที่อาจจะกลับมาดูน่าสนใจเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแบบ deficit อย่างอินโดแบบเนี้ยก็อาจจะกลับมา perform ได้ในแง่ของค่าเงินของเขานะครับถ้าดูจากสถิติอย่างขออธิบายสักครั้งนึงได้ไหมครับเรื่องเมื่อกี้ตอนที่ทรัมป์ชนะเนี่ยมันกระทบกับตลาดเอเชียยังไงบ้างถ้าในแง่ของค่าเงินหรือว่าในเรื่องของอื่นๆเนี่ยครับคือถ้าเทียบง่ายๆเลยเนี่ยคือโอเคต้องบอกว่าที่เพอร์ฟอร์มเลยเนี่ยคือมีแค่ไต้หวันกับจีนเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาได้ประโยชน์จากกลุ่มเทคนะครับแต่ถ้าเราไม่นับประเด็นนี้เนี่ยเรานับประเทศอื่นๆเนี่ยเราลองดู3ประเทศที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มสุดนะครับทิปส์เลยไทยครับอินโดฟิลิปปินส์ก็คือเป็นทิปส์มาร์เก็ตเลยนะครับโดนเต็มๆนะครับทั้งในแง่ของอินเด็กซ์ของหุ้นที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มทั้งในแง่ของค่าเงินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคาดการณ์ว่าอย่างที่บอกไปคือเราเชื่อว่า1เลยเนี่ยถ้าไบเดนได้เนี่ยพอดอลลาร์มาอ่อนค่าเนี่ยพวกแอสเซทต่างๆในอเมริกาเนี่ยมันอาจจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับภูมิภาคบ้านเรานะครับเราอาจจะเห็นการโรเททของโฟลว์ตรงนี้เริ่มกลับมาอีกครั้งนึงในภูมิภาคบ้านเราแต่ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งคาดหวังเยอะว่าแบบมันจะเข้าบ้านเราเพราะ MSCI flow บ้านเราเนี่ยมันก็คิดเป็นเพียงประมาณ 2% แต่อย่างน้อยเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าที่เป็นเหมือนแบบ American First และหลายๆอย่างบ้านเราเนี่ยก็หายไปทั้งในฝั่งของ Exportนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของการส่งออกเลยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวกเอ็กซ์พอร์ตถ้ามันดีขึ้นแล้วก็หันมาหาโกลด์แวลูมากขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในฝั่งของอาเซียนในฝั่งของเอเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยก็เป็นประเทศที่ไฮริสไฮรีเทิร์นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นโฟลว์ตรงนี้ไหลกลับเข้ามาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากซีนาริโอนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของเดโมแครตได้ครับไบเดนได้เนี่ยหมายความว่าเงินฟันโฟลว์ต่างๆเนี่ยน่าจะไหลมาฝั่ง emerging market มากขึ้นดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงใช่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อฝั่งเราใช่ครับอันนี้มองกันแบบสไตล์คนไทยเลยมองกันไปเงี้ยแสดงว่าถ้าเกิดเรามองไปเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดว่าไบเดนขึ้นมานะครับในแง่ของเทรดบอลพันธบัตรผ่อนคลายขึ้นใช่ครับในแง่ของฟันโฟลว์ไหลเข้ามาเมืองไทยมากขึ้นเมืองเราจะได้ประโยชน์มากขึ้นไหมฮะคือต้องโน้ตนิดนึงนะครับว่าถ้าเราทำตัวดีนะหมายถึงว่าถ้าการเมืองเราไม่ได้มีปัญหาถ้าเศรษฐกิจบ้านเราฟื้นถ้าการเบิกจ่าย400,000ล้านก้อนที่เหลือโอเคเมกะโปรเจกต์ไม่ดีเลย์อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าปีหน้าก็เป็นปีที่น่าสนใจในการลงทุนเลย
นะครับถือว่า 1,200 ต้นๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นลักษณะที่ว่าเดี๋ยวรอลุ้นละว่าโฟลว์จะเริ่มไหลเข้าจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ผมโน้ตไว้นิดนึงนะผมไม่ได้คาดหวังว่าโฟลว์ไหลเยอะแต่ผมคาดหวังว่าโฟลว์ไหลเข้าน่าจะมีกลับมาบ้างใช่ครับแต่ถ้าเป็นทรัมป์เมื่อกี้เราพูดถึงไบเดนถ้าเป็นทรัมป์ได้เหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนไหมคือหนึ่งเลยทรัมป์ได้เนี่ยคือสิ่งที่ผมว่าคนจะกังวลเลยคือหนึ่งเลยคืออเมริกันเฟิร์สน่าจะยังเมนเทนอยู่ระดับสูงได้แล้วที่สำคัญคือเวลามันมีความเสี่ยงของเรื่องพวกนี้นะครับว่าโพลิซีต่างๆจะถูกปรับไหมอะไรยังไงเนี่ยส่วนมากเลยคือคนเนี่ยจะหันเข้าไปในดอลลาร์อินเด็กซ์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนไหลเข้าไปในดอลลาร์ก่อนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงนี้เวลาหลายๆครั้งที่ดอลลาร์ก่อนตอนออกมาจากวิกฤตนะครับช่วงนี้นะครับกำลังจะค่อยๆออกจากวิกฤตเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมันจะเหมือนเป็นrelatively เนี่ยมันจะตรงข้ามกับหุ้นในฝั่ง emerging market เลยคือหลายๆครั้งที่เวลาดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยหุ้นมันจะ underperform ใช่ครับอันนี้ก็คือแสดงภาพให้เห็นว่าเราคิดว่าดอลลาร์ index เนี่ยน่าจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นถ้าเป็นประธานาธิบดีทรัมป์ยังชนะสมัยที่2 อยู่ครับแล้วเรื่องปัจจัยอื่นๆล่ะครับมันจะกระทบยังไงบ้างฮะเช่นตลาดฝั่งบ้านเราหรือว่าในแง่ของฟันโฟลว์อ่ะยังอยู่ที่เดิมใช่ครับอะไรต่างๆนานามันก็จะคงสภาพไว้แบบนั้นต่อไปใช่ครับคงสภาพตรงนั้นไว้นะครับจนกว่าเราจะเห็นเลยว่า1เนี่ยpolicy ต่างๆของทรัมป์เนี่ยเขายังจะ aggressive ต่อเหมือนเดิมไหมซึ่งผมเชื่อว่าโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเนี่ยผมเชื่อว่าเขายัง aggressive เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกgreen energy ที่เราจะเห็นเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ได้เห็นนะครับก็คือเขายังสนับสนุน fossil อยู่จริงๆถ้าเราจำกันได้เนี่ยตอนเกิดโควิดเนี่ยสองอินดัสทรีสองอุตสาหกรรมแรกที่ทรัมป์เขาช่วยเนี่ยคือสายการบินกับเชลออยล์นะ มันชัดเจนเลยไงว่าอุตสาหกรรมไหนคือโปรเขาช่วยอะไรอยู่อย่างเงี้ยผมว่าพวกนี้มันก็ยังจะเมนเทนต่อได้นะครับแต่ว่าถามว่าส่งผลกระทบยังไงต่อบ้านเราก็คือผมเชื่อว่าพอจบเรื่องนี้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยคือมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเดิม ความหมายคือก็โอเคเลือกตั้งอเมริกาจบปุ๊บก็คนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแบบนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็จะเห็นแพทเทิร์นว่าแบบกลุ่มโฟลว์ก็อาจจะไหลกลับเข้าไปในกลุ่มเทคซึ่งเวลาบ้านเราไม่มีกลุ่มเทคเนี่ยก็จะเสียเปรียบเขาหน่อยแต่นักลงทุนก็มองเห็นชัดเราลงทุนต่างประเทศถูกต้องนะครับก็จะไหลไปพวกนี้นะครับแล้วก็พวกกลุ่มอื่นๆที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทรัมป์เขามาเนี่ยพวกคอร์ปอเรทแท็กซ์ที่มันได้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปพวกนี้นะครับเรามองเห็นภาพคร่าวๆแล้วทีนี้กลับมามุมมองของนักลงทุนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนาริโอไหนก็ตามทีเนี่ยเราปรับพอร์ตยังไงดีช่วงนี้เขาปรับพอร์ตกันยังไงเขารอพักอยู่แล้วเดี๋ยวรอเลือกตั้งเสร็จค่อยกลับมาอีกทีและพอร์ตทั้งระดับโลกมันน่าจะไปอยู่ในตรงไหนและในไทยเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าการหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะเห็นหุ้นแบบช็อตเทอมแรลลี่ได้นะครับความหมายคือตอนนี้โฟลว์มันอั้นคือเรียกได้ว่าขายมาก่อนแล้วส่วนหนึ่งพอแบบโพไบเดนเริ่มทิ้งมาจริงๆโพไบเดนเนี่ยเริ่มทิ้งห่างจริงๆเนี่ยหลังจากช่วงที่จอร์จฟลอยด์ที่ทรัมป์เขาดูเหมือนแบบจัดการปัญหาเรื่องนี้ได้ไม่ค่อยดีมากโพเลยเริ่มทิ้งพวก Black Lives Matter เนาะถูกต้องครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่จัดการปัญหาไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของโควิดโควิดเต็มๆเลยเนี่ยพอมันเริ่มทิ้งปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วมันทิ้งห่างจริงๆเลยเนี่ยคือปลายสิงหาต้นกันยาพอมันสิงหาต้นกันยาปุ๊บจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากลุ่มแรกที่โดนขายออกมาก่อนเลยเนี่ยคือกลุ่มเทคปรับตัวลงมาจากระดับสูงสุด 15-20% บางตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าเม็ดเงินที่มันไหลออกมาตรงนี้มันยังไม่ได้เข้าไปที่แบบกลุ่มอื่นๆหรอกมันรออั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมาเนี่ยนะครับอาจจะเห็นลงสั้นๆแล้วขึ้นเลยนะครับเพราะว่าโฟลว์มันอั้นอยู่บ้านเราเองเนี่ยผมว่าฟันเฟเจอร์เองต่างๆก็อั้นอยู่โดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยอั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าการอั้นและกลับเข้าไปเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นหลายเซกเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่านับจากวันนี้จนถึงวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นน่ะทั่วโลกนะครับไม่ได้ขึ้นไปไหนแกว่งอยู่ตรงนี้แล้วจากสถิติเนี่ยตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ70กว่าปีเนี่ยเดือนกันยาและเดือนตุลาของปีการเลือกตั้งเนี่ยส่วนมากหุ้นจะไซด์เวย์ดาวและจะติดกรอบเทรนไลน์หลายครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นรอทั่วโลกเลย MSCI Global Market นะครับบ้านเราก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะแกว่งอยู่ตรงนี้แล้วถามว่ากลยุทธ์จะทำยังไงนะครับกลยุทธ์คือตอนนี้คือเราก็ต้องบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเราลองดูหุ้นที่อาจจะคือถ้าใครรับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอาจจะดูหุ้นที่ไม่ได้ได้เสียประโยชน์กับเรื่องนี้คือหมายถึงว่าใครอยากจะเบ็ดผมว่าเบ็ดได้แต่เดี๋ยวเรามาให้ดูเดี๋ยวแล้วเรามาเปิดกันเปิดให้ฟังแล้วว่าเฮ้ยถ้าใครรับความเสี่ยงที่สูงอะเบ็ดตัวไหนนะครับแต่ว่าแต่ถ้าคุณไม่อยากเบ็ดเนี่ยคุณก็เลี่ยงก็คือไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบเยอะเช่นอะไรบ้างนะครับจริงๆคือกลุ่มค้าปลีกเนี่ยไม่เกี่ยวนะคือบ้านเรามันก็อัดตามคือเรียกง่ายๆว่าโดเมสติกเพย์บ้านเราส่วนมากเนี่ย ICT ก่อสร้างนะครับค้าปลีก
พวกนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับก็อาจจะดูหุ้นที่ตอนนี้กดลงมาเยอะๆเนี่ยก็ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มพวกนี้ได้นะครับแล้วก็คาดหวังถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราเองนะครับคาดหวังถึงเมกะโปรเจกต์ที่คุณอาคมมานะครับซึ่งเดิมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมด้วยประสานงานกับทางคุณศักดิ์สยามนะครับแล้วก็โปรเจกต์เนี่ย8เดือนที่ผ่านมาเราไม่เห็นเลยใช่แล้วก็คาดหวังว่าไตรมาส4เนี่ยซึ่งเป็นปีงบประมาณสายต่างๆเนี่ยจะเริ่มกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือผมว่าที่น่าสนใจเลยคือกลุ่มรถไฟฟ้านะครับกลุ่มตัวก่อสร้างนะครับแล้วก็การบริโภคในประเทศนะครับสามกลุ่มนี้ที่ไม่ได้อิงนะครับฉะนั้นเท่าที่ดูเนี่ยพุ้นตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือผลกระทบก็คือเกิดขึ้นจากภาครัฐเป็นหลักครับเกิดจากการอัดฉีดภาครัฐเกิดจากการบริโภคภายในประเทศใช่ครับเป็นหลักอันนี้เรายังพอไปดูได้ถ้าเกิดคนไหนสนใจที่ลงมาเยอะๆก็ดูเป็นรายตัวไปใช่ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในงบการเงินของเขาผลประกอบการ profit ของเขาไปใช่ครับถ้าตัวที่มันกระทบล่ะครับมีอะไรบ้างสมมติตัวที่กระทบเนี่ยก็เอาเป็นฝั่งแรกเลยก็คือถ้าเป็นไบเดนมานะครับสิ่งที่ไบเดนมาแล้วเราคิดว่าน่าจะหุ้นกลุ่มนั้นน่าจะเพอร์ฟอร์มเนี่ยกลุ่มแรกเลยคือผมว่าเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับพวกกัฟนะครับโดยเฉพาะตัวกัฟเลยผมเชื่อว่ากัฟเนี่ยอาจจะเล่นเป็นพ็อกซี่ของไบเดนได้เลยนะจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใครจำได้เนี่ยกัฟเนี่ยในไตรมาส3เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มที่สุดเลยนะลงมาเกือบ 20% ความหมายคืออะไรครับความหมายคือเพราะว่าเขามีเรื่องของการเพิ่มทุนแล้วก็มี ADB ขายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหุ้นเพิ่งเข้าแต่ว่าถ้าเราลองศึกษารายละเอียดจริงๆเนี่ยเม็ดเงินเพิ่มทุนเนี่ย 30,000 กว่าล้านเนี่ยรวมถึงเขาเกียร์ลิงได้ขึ้นไปประมาณสัก 8-90,000 ล้านเนี่ยเขาจะเอาไปลงทุนกรีนเอเนอร์จีในยุโรปพอดีเลยแล้ว Paris Agreement ก็ยุโรปพอดีเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องลมนะครับแล้วอย่างที่ผมพูดไปคือถ้าเบอร์1เบอร์2ไปโกลกรีนทั้งหมดอะผมเชื่อว่า MSCI มีโอกาสปรับพอร์ตกลับเข้ามาในกรีนเอเนอร์จีซึ่งกราฟเองก็จะเป็นตัวแทนนะครับประเด็นอื่นๆก็คือพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าพวกนี้แหละจริงๆคือก็เรียกง่ายๆว่าคือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากราคาน้ำมันที่มันอยู่ระดับต่ำซึ่งราคาน้ำมันดิบที่มันอยู่ระดับต่ำมันก็อาจจะดึงให้ตัวแก๊สคอสเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนของพวกพลังงานพวกนี้โรงไฟฟ้าพวกนี้ต่ำลงมาได้นะครับจริงๆเองก็โรงไฟฟ้าตัวอื่นก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็น PTG ที่อาจจะเป็นได้ประโยชน์ marketing margin ยังเมนเทนอยู่ระดับสูงได้ถ้ายังอยู่ระดับน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงพวกบริษัทที่ทำเกี่ยวกับขวดแก้วเครื่องดื่มนะครับซึ่งต้นทุน 30% ของเขาเนี่ยในการผลิตขวดแก้วเนี่ยก็มาจากต้นทุนแก๊สนะครับ BGC คาราบาวโอสุสภาพวกนี้ก็ใช้ขวดพวกนี้หมดอ๋อเข้าใจแล้วนะครับก็จะอีกเป็นอีก1ธีมนะครับแล้วก็มันหมายความว่าเราก็ต้องดูว่าอุตสาหกรรมไหนธุรกิจไหนเนี่ยใช้ต้นทุนหลักมาจากพวกแก๊สกับออยก็จะยังอยู่ระดับต่ำอยู่ okay. นะครับแล้วก็มาถึงเซนติเมนต์บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าอันนั้นมันคือฟันดาเมนทัลนะแต่ถ้าเป็นเซนติเมนต์เนี่ยก็มีการคาดหวังว่าเออเป็นไปได้ไหมนะครับอย่างตัวเทสโก้เนี่ยนะครับที่เดิมเนี่ยได้รับปัญหาจากที่การคว่ำบาตรส่งออกน้ำมันดิบมาเป็นเวเนซุเอลาจากเวเนซุเอลามาบ้านเราไม่ได้ซึ่งมันเป็นต้นทุนของเขาที่ใช้มาจิ้นสูงมากเนี่ยก็อาจจะลองดูใช้เวลาสัก6เดือนดูว่าเออเป็นไปได้ไหมว่าไบเดนเขาอาจจะมีการลิฟต์อัพแซงชั่นตรงนี้ออกนะครับรวมถึงคอมโมดิตี้ต่างๆนะครับถั่วเหลืองรวมถึงชิปปิ้งก็แบบ PSL ที่มันเป็นหนึ่งในพ็อกซี่ของการเป็นเทรนด์ของชิปปิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าเวลาดูกลุ่มทรานสปอร์ตบ้านเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มท่องเที่ยวรถไฟฟ้าและเดินเรือถูกไหมครับถูกครับเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวทุกอย่างแฮปปี้หมดเนี่ยท่องเที่ยวจะเพอร์ฟอร์มนะครับเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยจะเพอร์ฟอร์มเพราะว่าเป็นดิเฟนซีฟเพย์นะครับแต่เวลาเศรษฐกิจกำลังจะเริ่มฟื้นตัวกำลังจะออกจากวิกฤตและเริ่มฟื้นตัวเนี่ยมันจะไปที่กลุ่มเดินเรือเพราะฉะนั้นเวลาเราโรเทตกันเองในกลุ่มทรานสปอร์ตเนี่ยมันจะหมุนกันอย่างนี้ครับโอ้เป็นเลขที่ดีมากครับครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจทุกคนเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส2แต่จะฟื้นเร็วฟื้นช้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดในประเทศนั้นๆขึ้นอยู่กับมาตรการภาครัฐในประเทศนั้นๆแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราคาดการณ์ว่าวัคซีนมาในไตรมาส2ปีหน้าเราฟื้นตัวเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มShipping Global Pay เนี่ยมันจะเพอร์ฟอร์มได้ยิ่งแล้วถ้าเกิดเป็นไบเดนเนี่ยเรื่องเทนชันระหว่าง Global Trade ลดลงด้วยใช่ครับ Shipping ก็น่าจะได้รับถูกต้องครับคนบวกใช่ครับอ่ะถ้าเป็นของทรัมป์ล่ะครับครับมันยังไปต่อไหมฮะแต่ละตัวคือถ้าเป็นของทรัมป์เนี่ยผมเชื่อว่า1เลยเนี่ยคือกลุ่มพลังงานต้นน้ำเนี่ยจะถูกกลับมาโหลดใหม่นะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโหโดนทิ้งกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปตท.เองสผ.เองพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะกลับมาโหลดใหม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นพลังงานต้นน้ำที่น่ากลับมาติดตามถ้าว่าฝั่งทรัมป์เขาเองได้นะครับกับอีกตัวนึงเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่หลายคนรู้จักมันดีนะครับนั่นก็คือตัว
ตัว IVL นะครับซึ่งคนเนี่ยหลายคนไม่ทราบนะว่าจริงๆแล้ว IVL เนี่ยเขามีโรงงานแพลนของเขาเนี่ยอยู่ในอเมริกาแล้วเขาได้ประโยชน์จากการลด corporate tax ของทรัมป์นะเออจริงๆเขาเป็นบริษัท global เขาทำ PET ทำพวก PET MEG fiber อะไรต่างๆแล้วเป็นบริษัท global player อย่างแท้จริงถูกต้องแล้วจริงๆก็ทำตลาดในอเมริกาโรงงานอยู่ในอเมริกาใช่ซึ่งผมก็เลยจะบอกงี้ว่าคุณอย่าเหมารวมว่าสมมติไบเดนได้เนี่ยมันจะเป็นตัวนั้นตัวนี้มันต้องลงไปในรายละเอียดซึ่ง2บริษัทใหญ่ที่มีแพลนอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งได้ประโยชน์จากเรื่องของภาษีของทรัมป์เนี่ยคือ TU กับ IVL ไทยยูเนียนกับ IVL ฉะนั้นถ้าไบเดนได้ก็สวนทางกันกับกันอย่าลืมใช่ใช่เราลืมคิดไปเลยว่าบริษัทระดับ global อยู่ที่นู่นอยู่ใช่แล้วมีเรื่องของ tax อยู่ตรงนั้นถูกต้องก็คือ IVL กับ TU แต่ไม่ใช่ว่าตรงกันข้ามครับถ้าเกิดไปยังได้2บริษัทนี้ก็จะโดนกระทบเรื่อง corporate tax ถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเหมารวมว่าเป็นกลุ่มอาจจะต้องดูรายตัวเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนั่นก็คือเราก็คิดว่ากลุ่ม ICT เนี่ยน่าจะยังเพอร์ฟอร์มต่อได้นะครับเพราะว่า ICT บ้านเราเนี่ยส่วนนึงก็เล่นตามฝั่งของการเติบโตของกลุ่ม tech ซึ่งเมื่อกี้เราก็พูดอยู่แล้วว่าทรัมป์นี่คือ techนะครับแล้วส่วนตัวอื่นนี่ก็คือเรื่องของอาจจะดูในฝั่งของทรัมป์มามีความเสี่ยงสูงมากขึ้นนะครับก็บางคนก็อาจจะมาส่วนในส่วนของตัวเซฟอย่าง defensive แล้วก็ dividend yield ก็เป็นโอกาสในการเป็นหนึ่งในทางเลือกด้วยครับนะ คือดูภาพทั้งหมดเราเห็นในมุมของผลกระทบที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลกระทบที่เกิดขึ้นในอาจจะเป็นรายบริษัทบางบริษัทนะครับแต่ถ้ามองนักลงทุนทีมนะนอกเหนือจากตัวหุ้นแล้วเนี่ยมองสินทรัพย์อื่นๆด้วยสินทรัพย์อื่นเนี่ยมันมีธีมอะไรบ้างไหมครับกลยุทธ์คืออะไรในช่วงนี้หรือว่าหลังจากนี้โอเคหนึ่งเลยเนี่ยคือดอลลาร์เราพูดไปแล้วนะครับว่าไบเดนเนี่ยน่าจะโปรไปในทางดอลลาร์อ่อนค่านะครับส่วนในแง่ของตัวค่าเงินเนี่ยเราคาดการณ์ว่าค่าเงินเนี่ยในฝั่งของตัวอาเซียนเนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ถ้าเป็นไบเดนนะครับส่วนในตัวฝั่งของตัวทองคำเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่สามารถตอบไปชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมานั่งดูว่าความเสี่ยงของ policy เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยทำได้เหมือนกับที่พูดในการหาเสียงไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทองคำอาจจะแกว่งพันผวนอยู่ในกรอบตรงนี้ครับ 1,850 จุดถึง 1,950 จุดตรงนี้นะครับยังไม่ได้ขึ้นจนกระทั่งรอดูความชัดเจนนะครับส่วนตัวasset อื่นๆเนี่ยบอนด์ยิลด์เราก็คิดว่าน่าจะต้องดูว่าสามารถคอนโทรลเสียงส่วนมากได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมีการค่อยๆเร่งตัวเป็น steepen yield curve ได้ถ้าเป็นไบเดนแล้วไปอัดไปในฝั่งของ corporate tax แล้วก็อัดไปในฝั่งของ infrastructure นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย yield play ก็เป็นอีกอันนึงที่น่ากลับมาดูครับครับใช่นี่คือภาพรวมทั้งหมดให้เห็นนะครับน่าจะครบทั้งหมดเลยครับผมถามอย่างนี้แล้วกันเอาแบบสรุปจุดท้ายไฮไลท์เลยสำหรับคนที่กำลังเฝ้าดูตรงนี้อยู่จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับ October Surprise ที่เกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันหลายครั้งคือโอเคผมอิงจากในอดีตก่อนนะครับว่าหลายต้องบอกว่าโพเนี่ยปกติประธานาธิบดีเนี่ยก็จะมี3ครั้งในการดีเบตต้องบอกนะครับว่า50ปีผ่านมาโพเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับคือหลายครั้งอย่างรอบล่าสุด2006เนี่ยคลินตันชนะทั้ง3โพลใช่สุดท้ายแล้วทรัมป์พลิกมาชนะนะครับผมเชื่อว่ารอบนี้ก็คือต้องยอมรับว่าโพลมันทิ้งแบบทิ้งห่างพอสมควรนะครับแต่ว่าผมว่าเผื่อใจทรัมป์เขาไว้นิดๆก็ดีนะครับความหมายคือถ้าใครคิดจะปรับพอตามไบเดนทั้งหมดเลยเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีสัก 20% ลองดูถือเงินสดก็ได้อาจจะไม่ต้องแบบเร่งไปซื้อทั้ง2ฝั่งก็คือถือเงินสดไว้แล้วก็รอดูเพราะว่าอย่างวันนั้นเนี่ยนะครับทรัมป์พลิกขึ้นมาชนะคลินตันเนี่ยหุ้นทั่วโลกนี่ผันผวนลงมาประมาณ 2% เพราะว่าทุกคนอย่างที่บอกไปคือไม่ชอบความผันผวนความหมายคืออะไรคือก็เกรงมาเป็นเดโมแครตไงเกรงมาเป็นคลินตันแต่พอมันพลิกเนี่ยคือไม่รู้แหละว่าทรัมป์มาเขาประเดิษแท็กลดนะมันควรจะขึ้นนะแต่เวลาการเปลี่ยนแปลงของที่มันคาดการไว้แล้วมันถูกเปลี่ยนหุ้นมันเซหมดมันช็อกอยู่มันช็อกอยู่ผมว่ารอบนี้ไม่ว่าใครมาใน 1-2 วันนั้นอ่ะหุ้นสาวช็อกๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบมันมีลงมาให้ซื้อได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าถามเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าคือจากรอบนี้จะดูเลยอ่ะผมว่าดู6รัฐนะครับคือเรียกง่ายๆว่าถ้า battle ground เนี่ยใช่ครับ swing state เอาง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าทรัมป์เนี่ยแพ้มิชิแกนแพ้เท็กซัสฟลอริดาพวกเนี้ยจบเกมเลยอยู่แล้วจบเกมนะครับนอร์ทแคโรไลนามิชิแกนอย่างเงี้ยครับอาริโซนาอย่างเงี้ยครับจบเลยดูง่ายๆก็คือใครอยากจะเบ็ดนะระหว่างทางในช่วงวงการซื้อขายของเราเนี่ยมันจะมีการนับคะแนนไม่เป็นทางการถ้าคุณลองดูรัฐพวกนี้แล้วเขาเริ่มเสียคะแนนนะครับจบเลยอันนี้จบเลยอันนี้แบบสำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้นนะระหว่างดูไปด้วยชอบดูแบบเรียลไทม์เรียลไทม์ครับซึ่งวันนั้นเดี๋ยวผมรายงานสดให้อยู่แล้วครับผมก็มีการเรียลไทม์อะไรแบบนั้นอยู่แล้วครับเราคุยกันไปแล้วเรื่องของเลือกตั้งสหรัฐเรามองไป
ข้ามช็อตดีกว่าแน่นอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ใหญ่เหมือนกันแต่จริงๆก็มีธีมอื่นๆอีกนะที่เราสามารถมองได้แล้วก็มีกีฬาหลายคีย์แฟกเตอร์ด้วยอยากขึ้นผมแนะนำนักลงทุนนะครับว่ากลยุทธ์หลังจากนี้ปีหน้ามองยังไงดีครับคือก่อนที่จะเข้ามาที่ตลาดหุ้นเนี่ยผมพูดถึงเศรษฐกิจนิดนึงก่อนนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงมาดิ่งมา recession กับทุกประเทศละนะครับแล้วก็ recover ขึ้นมาเกือบๆสัก1ใน3ของทางนะแต่ว่าแล้วมันก็จะเลี้ยงละคือมันลงมาเป็นแบบนี้จะขึ้นแบบนี้แล้วมันเลี้ยงเข้าหมายของเขาว่าเลี้ยงคืออะไรหนึ่งเลยก็คือต้องดูว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับว่าบางประเทศที่มีมาตรการแบบ 15% 20% ของ GDP และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาหุ้นก็จะเพอร์ฟอร์มดีนะครับบ้านเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่า 1.9 ล้านล้านเนี่ยนะครับส่วนของฝั่งธนาคารเนี่ยนะครับ 900,000 ล้านเนี่ยซอฟต์โลน BSF เนี่ยถือว่าต้องบอกว่ายังเข้าถึงเงินจริงๆเนี่ยได้น้อยมากใช้น้อยมาก BSF ไม่ได้ใช้เลยน้อยมากแล้วก็ซอฟท์โลนนี่คือแสนนะครับ 20% ถูกครับนะครับส่วนไอ้ตัวของคลังเนี่ย6แสนเนี่ย5แสนกว่าเนี่ยใช้ไปละนะครับส่วนตัว4แสนเองเนี่ยก็ใช้น้อยเช่นเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่ประมาณแสน2แสนถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้องดูว่ารัฐมนตรีคลังท่านใหม่เข้ามาแบงก์ชาติผู้ว่าท่านใหม่เข้ามาเนี่ยมีการเร่งเบิกจ่ายรวมถึงผ่อนคลายมาตรการให้เข้าถึงได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักนะแต่ว่าในฝั่งของศูนย์วิจัยเกษตรกรเองเนี่ยเราประเมินว่าเศรษฐกิจไทยนะครับจะกลับไปเท่ากับระดับก่อนเกิดโควิดเนี่ยนะครับปี65เลย65เลยใช่ครับประมาณไตรมาส2ปี65ก็คืออีก2ปีใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าถามเรามองว่าเป็นตัว U ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วหุ้นล่ะจะเป็นยังไงนะครับเราประเมินอย่างนี้ครับว่าหุ้นเองเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของตัว earnings แล้วเนี่ยซึ่งปีนี้เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยโดนไป 10% จากโควิดนะครับแล้วก็ earnings เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยโดนไป 50% นะครับเราลองเอากำไรของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมาวัดดูว่าจะกลับไปเท่ากับระดับเดิมได้เนี่ยก็ไม่ต่างกับ GDP เลยครับเท่ากันเลยคือก็คือต้องรออีก2ปีกว่านะครับ EPS จะขึ้นไประดับนั้นเพราะฉะนั้นจะให้หุ้นไทยเนี่ยจะขึ้นไป1,600-1,700เหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ2ปีทั้งเศรษฐกิจและกำไรเพราะว่าอย่างนั้นไม่เช่นนั้นคือคุณก็ต้องเล่นขึ้นไปเล่น PE 20ซึ่งผมมองว่าหุ้นไทยเราเล่น PE 20เท่าไม่ได้เพราะมันอยู่เหนือ2 standard deviation นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ทำให้หุ้นเล่นยากมากขึ้นนะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยถ้าผมดูจาก flow ของโลกเนี่ยในฝั่งของตัวการอัดฉีดเม็ดเงินของ QE เนี่ยถ้าใครสังเกตดูเนี่ยคือเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็อย่างพาเวลเองเนี่ยเขาก็บอกว่าให้คุณจะมาโฟกัสจากนโยบายการเงินอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูนโยบายการคลังด้วยนะครับแล้วก็บาลานซ์ของเฟดเนี่ยถ้าจะเห็นเลยว่าเริ่มตึงๆแถวๆ7ล้านล้านละนะครับ ECB กับ BOJ เองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นแต่ก็จะแกว่งอยู่ตรงนี้นะครับบ้านเราก็น่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในระดับ 1,200-1,300 อย่างน้อยถึงสิ้นปีนี้นะครับส่วนต้นปีหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีมาตรการใหม่ๆมั้ย LTF จะเข้ามาช่วยมั้ยเพื่อในแง่ของสภาพคล่องทางการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเซกเตอร์โรเทชันจากเรื่องของไบเดนกับทรัมป์ด้วยนะครับผมก็เลยมองภาพรวมประมาณนี้ก็คือ1เลยคือไม่ต้องรีบซื้อหุ้น นะครับเรายังคิดว่าหุ้นเนี่ยนะครับมันยังกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยยากนะครับ2เลยเนี่ยการเลือกหุ้นเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเลือกหุ้นที่1เลยคือเข้าสู่ช่วงของผลประกอบการด้วยเพราะฉะนั้นคือเน้นที่ผลประกอบการดีๆไว้ก่อนนะครับคือรอบนี้หุ้นลงมา 50% จริงในฝั่งของตัว earning per share นะแต่ว่าบางหุ้นเนี่ยยังกำไรเขาไม่ได้ลงนะมีประโยชน์ได้ด้วยคุณก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้ก่อนนะครับก็ต้อง selective มากๆเนาะต้อง selective ผมรู้สึกว่าเล่นยากมากขึ้นเนาะใช่หุ้นไทยในช่วงนี้โดยเฉพาะปีหน้านี่งงมากใช่ครับแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงคือมีหุ้นต่างประเทศลงทุนได้นะครับคือคนไทยหลายคนเนี่ยชอบยึดติดกับลงทุนในหุ้นไทยอย่างเดียวกองทุนหุ้นไทยอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าผมว่าจบเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพเลยนะครับว่าโควิดเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นตัวเคแล้วทำไมคุณจะต้องมาลงทุนอยู่ในประเทศที่อาจจะมีความเสี่ยงของ ไม่เคขึ้นนะแต่เคลง นะครับเพราะฉะนั้นมันมีบางประเทศที่มันเป็นเคขึ้น คุณก็ลงกองในนั้นซึ่งปัจจุบันตอนนี้หลายๆบลจเนี่ยเขาก็มีการเปิดขายด้วยใช่แล้วผมเห็นหลายๆคนตอนนี้ให้ความสนใจมากนะครับในกองทุนต่างประเทศหรือว่าพวก ETF อะไรต่างๆใช่ครับตอนนี้คนกำลังพยายามออกไปหานะครับดินแดนข้างนอกมากขึ้นเพราะดูจากในเมืองไทยเนี่ยมันยากลำบากจริงอันนั้นในแง่ของตลาดทุนเนาะก็ต้องหาเขาเรียกว่า search for yield แล้วเลยว่ากันไปหาที่ดีที่สุดไปแต่ในของเศรษฐกิจเนี่ยจริงก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะโอ้เป็นห่วงเลยนะครับผมก็คือต้องบอกว่าดูผมคือประมาณการที่สำคัญเลยเนี่ยคือประมาณการนักท่องเที่ยวซึ่งแบบโอเคปีนี้มันก็อยู่ตรงนี้แล้วแหละใช่ครับนะครับ7-8เนี่ยนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยดูเหมือนหลาย
แบงก์ชาติเองหลายๆที่เองเนี่ยเริ่มออกมาส่งสัญญาณว่าไม่น่าเห็นแบบ 15-20 เลยครับแบงก์ชาติรู้สึกจะ9ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ9ใช่9ถึง10บางเจ้าบอกว่า6-7ของที่นี่บอกเท่าไหร่ฮะของผมอยู่ประมาณ10ต้นๆครับ10ต้นๆใช่ครับซึ่งถ้าเรานับเนี่ยถ้าเอาจากแบงก์ชาตินะครับความหมายคือไตรมาส1ถึง3เนี่ยไม่มีนะครับเพราะปีนึงเนี่ยมันจะประมาณ40ล้านนะถ้าเขาคาดการไว้อยู่ระดับนั้นเนี่ยความหมายคือเขาคาดการว่า 1-3 ไตรมาสเนี่ยหน้าเนี่ยไม่มีก็คือไปไตรมาส4เลยไตรมาส4ก็เหมือนปีนี้ได้ไตรมาส1ไตรมาสเดียวแล้วก็หายหมดเลยหายหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่า 12% นะครับถ้านับรีเลทด้วยก็ 15% ที่มันเป็นเซอร์วิสที่ได้มาจากพ่องพักเนี่ยก็จะไม่ฟื้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือ1นะครับมาตรการต่างๆต้องกระตุ้นครับนะครับเราเห็นชัดเจนเลยพอหมดเงิน 5,000 บาทเนี่ยตัวการบริโภคเนี่ยเริ่มหดตัวละใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางตรงนี้ก็ต้องฝากความหวัง2เครื่องยนต์สุดท้ายเลยก็คือการบริโภคแล้วก็การคงการใช้จ่ายจากภาครัฐครับเพราะอันอื่นเนี่ยเราอาจจะหวังไม่ได้ครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีการอัปเดตใดๆอีกมีเซอร์ไพรส์ใดๆอีกนะครับหรือว่าจบการดีเบตครั้ง2ครั้ง3เดี๋ยวอาจจะชวนคุณบอมมาคุยกันอีกผมว่าเรื่องนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์ตลอดจริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่ทรัมป์เนี่ยเขาไม่แน่ไม่นอนจริงๆถูกต้องมีอะไรมาตลอดเวลาได้แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเราค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็อย่างที่คุณบอมบอกใจเย็นๆครับช่วงนี้ค่อยๆดูไปอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังเริ่มปรับตัวแล้วก็หลังเลือกตั้งเมื่อไหร่เดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอมมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ